ช่นเคยที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำเป็นประจำก็ดีที่ได้มาปฏิบัติใหม่ก็ดีเราก็ได้สร้างบารมีธรรมของเรานี่แหละท่านบอกว่าวันเวลาไม่เคยคอยใครรถเมล์เรือไฟไปตามเวลาไม่อย่าโอเอนั่นแหละเดี๋ยวจะไม่ทันไปรถไปลานี่แหละถ้าญาติโยมไม่ทำบุญกุศลเราก็บุญทิพย์ใจทิพย์ของเราก็จะไม่ก็เราจะไม่เกิดกับเรานี่เนี่ยสัจจะบารมีก็ไม่เกิดกับเราก็เพราะว่าที่เรามาได้เราก็ชนะสังขารชนะความสุขภายนอกนี่เนี่ยเรามาค้นหาตัวตนของเราที่เราได้ใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วนี่แหละชีวิตที่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรามาสนใจธรรมเนี่ยมันเป็นบุญยักษ์เกตของเราที่เรียกว่าความทุกข์มันเป็นความดำนั่นแหละความทุกข์เป็นความดำความภาวนานี่แหละเป็นบุญทิพย์เป็นใจทิพย์ให้เราได้รีบภาวนาสร้างทานบารมีเรามาเป็นคนรวยภาวนานี่เราจะได้ถึงนิพพานเนี่ยบางคนนี่ทำนิดหน่อยแล้วก็ตายไปมันจึงไม่ยอมเต็มนี่แหละเหมือนเราหยอดกระปุกไว้ทุกวันทุกชบทุกชาติเราก็มันก็เต็มนั่นแหละเต็มกระปุกหรือว่าบารมีเราเต็มฉันใดกับกองบุญกองกุศลของเรานี่แหละที่เรามาทำบุญทิพย์ที่เราไม่เห็นบางคนยังไม่เห็นใจทิพย์นั่นน่ะยังไม่เห็นความดีของทิพย์นั่นน่ะเราก็ยังสงสัยอยู่น่ะเห็นมาบางคนก็ทำราชการบางคนอายุมากแล้วพ่ออายุ80แล้วก็ยังไม่อยากให้พ่อตายใช่ไหมป่วยพูดไม่ได้แล้วนอนแล้วนั่นแหละก็ยังไม่อยากให้คุณพ่อตายนั่นแหละทำยังไงท่านจึงฟื้นได้ทำยังไงจึงมาเหมือนคนเก่าคนเดิมได้นี่แหละสติขาดไปแล้วสติสัมปชัญญะพูดไม่ได้แล้วเนี่ยจะพูดได้หรือไม่ได้นี่แหละก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมไงที่เรียกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดใช่ไหมก็ขึ้นว่าถ้าพูดได้เดินได้อีกก็เหมือนว่าเป็นโชคดีนั่นน่ะที่เรียกว่านี่แหละจึงบอกว่าอายุมากแล้ว
เนี่ยถึงเวลาแล้วหรือว่าหมดเวลาแล้วนี่แหละของเราก็เหมือนกันนะที่เรามาทำเนี่ยคืนนี้สว่างก็หมดเวลาถึงวัดสังเอถึงสถานที่ตรงนี้แล้วถ้าเราบางคนก็ต้องไปทำงานบางคนก็ยังอยู่ได้นี่แหละจึงบอกว่าการเวลานี่มันเร็วเหลือเกินวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็เป็นเลข8มาเป็นเลข9แล้วใกล้แล้วเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเปลี่ยนเร็วนะเพิ่มเร็วนั่นแหละเพิ่มเร็วเหลือเกินนี่แหละแต่วันเวลาจึงว่ามันเร็วเหลือเกินการเวลาเนี่ยนั่นแหละพักการเวลาจึงบอกว่าพยมพักการนั่นแหละพระอินทร์พระพรหมพยมพักการการเวลาที่เราเกิดมา บางคนเห็นไหมเขามาแล้วเขาไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้ตักตวงหมดเวลาแล้วเห็นไหมเป็นข้าราชการก็เหมือนกันนะก็หมดเวลาเกษียณเหมือนกันนั่นแหละถ้าอยู่ถึงเกษียณก็โชคดีใช่ไหมบางคนพอปลดเกษียณแล้วบางทีก็ล่วงลับไปแล้วก็มีเห็นไหมฉลองทำบุญก็ตายคืนนั้นเองอะไรต่ออะไรก็มีนี่แหละเรียกว่าหมดเวลาฉันใดกับการเวลาของเราเนี่ยเวลาทำความดีของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมที่เราเชื่อธรรมกุศลอันนี้ทีนี้ที่คนเราที่เกิดมาแล้วเขาลืมไงบางคนบอกว่าที่หนูตอนเป็นวัยรุ่นก็เหมือนว่ากินแรงพ่อแม่นั่นเองกินแรงพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยเงินหรือว่าเลี้ยงมาด้วยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไปเที่ยวไม่ได้เกเรนะไปเดินห้างอะไรต่ออะไรไปแม่ก็ทำไปเถอะพอเวลาการเวลามันหมดแล้วที่อยู่กับแม่ใช่ไหมเขาต้องมีครอบครัวเจ้าลูกสิทีนี้เจ้าลูกเจ้าดอกมันมาทวงแล้วเนี่ยการเวลามาทวงแล้วลูกไม่เห็นใจพ่อแม่ไม่เห็นใจคุณแม่เห็นไหมแหมใช้เขามากเหลือเกินเขาเมื่อยแล้วนี่แหละคำนี้เห็นไหมที่ลูกๆจะเอามาใช้กับคุณพ่อแม่ทีนี้เราก็นึกนะจึงบอกว่าเขาก็มาระบายบอกว่าอ๋อไอ้วิบากกรรมที่ไม่เคยไม่เห็นใจพ่อแม่มันมาแล้วมาทวงแล้วเห็นไหมลูกสอนหรือว่าลูกเนี่ยเห็นไหมมันมาทวงกรรมจึงบอกว่าทำยังไงไว้กับครอบกับพ่อแม่เห็นไหมโอ้โหไม่ต้องคนอื่นเลยเห็นไหมทั้งที่แม่จะตายหนูรักแม่นะขอให้แม่โอ้โหสิกรรมนะแต่ตอนนั้นเขาก็คงยังไม่ก็ได้รู้ว่าคุณแม่ถือศีลนะคุณแม่พุทโธนะเห็นไหมใกล้จะดับจิตแล้วแต่เขาบอกว่าพี่น้องทุกคนไม่ได้คิดถึงทางพระเลยไม่มีใครไปเตือนคุณแม่เลยเห็นไหมมีข่าวนั่นแหละ
ไปพูดแล้วคุณแม่ฟื้นขึ้นมาอีกอยู่ได้7 วันพี่น้องก็เออหมอก็ว่าต้องตายเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่คุณแม่อยู่ได้7 วันบอกว่านี่แหละเขาให้เราคุณแม่มาทำบุญหรือว่ามาทำความดีอีกนะมาสร้างกุศลอีก7 วันเห็นไหม นี่แหละทีนี้ไอ้กรรมเนี่ยมันย้อนสอนเขาบอกโอ้โหเรานี่เนาะไม่มันได้กับตัวเราหมดเลยไม่ต้องไปคิดว่าดอกของบ้านเมืองนั่นแหละว่าเออเราจะทำยังไงกับบ้านเมืองอะไรต่ออะไรใช่ไหมกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้โหมันสะใจเหลือเกินมันทุกที่เต็มหัวใจไม่รู้จะไปร้องไห้กับใครได้ที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่บางคนที่บอกว่าอย่าให้พ่อแม่ร้องไห้อย่าให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตาเนาะเขาบอกมันเหมือนอย่างกับว่าไฟนรกมาสุมอกตัวเองหรือว่าเอาน้ำทองแดงมาราดรถดวงใจเรานั่นเองพ่อแม่ร้องไห้โหใหญ่หลวงเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ทุกเท่าไหร่พ่อแม่นี่ชีวิตนั่นเองนั่นเห็นไหมเอาคืนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาพุทโธมีค่ามากการภาวนามีค่ามากนั่นน่ะถ้าได้โสดาขึ้นมาเนี่ยยิ่งมีค่ามากโอ้โหเห็นไหมทุกวันนี้ความทุกข์นั่นน่ะทำให้เราเข้มแข็งอดทนว่าจะมาเป็นหลวงปู่อารามมาเป็นหลวงปู่ท่อนใช่ไหมนั่นน่ะเราลองนึกดูพอได้แล้วเห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์เห็นไหมนั่นน่ะร้อยกว่าปีหลวงปู่ก็ยังอยู่กับพวกเราเห็นไหมนั่นน่ะพอได้แล้วเหมือนว่าชนะสังขารก็อยู่ไปนั่นน่ะพอหมดเวลาแล้วทุกคนต้องจากกันหมดนี่แหละจึงบอกว่าเรามีค่ามากนั่นน่ะคนในวัดสังฆทานมาปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีค่ามีราคามากกว่าเงินทองเหนือเงินเหนือทองนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเพชรเหนือพลอยใช่ไหมถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราจะไม่รู้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่มีราคามากนั่นแหละคุณแห่งความดีเนี่ยที่เราได้บริโภคขบฉันหรือก็ดีได้หลับได้นอนมีที่นอนนั่นแหละมีความนั่นแหละ เหนือบุญเหนือบาปใช่ไหมถ้าเรามีบาปเราจะนอนก็มีคนจะตามฆ่าตามรังแกตลอดนั่นแหละเห็นไหมเหมือนที่บอกว่าสัตว์นรกไม่มีวันที่จะเลิกเจ็บปวดเลิกทุกข์นั่นเองจึงบอกว่าคนไปสวรรค์นะยังดีกว่าแค่เพราะว่าสวรรค์ไม่ต้องมีน้ำตาใช่ไหมแต่คนอยู่ในนรกคนทุกข์อ่ะนั่นแหละมีแต่ความร้อนทรมานมีแต่สังขารเจ็บปวดนั่นเองใช่ไหมโยมมองนึกดูสิที่หลวงปู่บอกว่าอย่างน้อยไปพักบนสวรรค์มีวิมานเป็นโยดๆ9 โยด10 โยดไม่มีใครมาตบมาตีเรา
นั่นเห็นไหมไม่มีใครมาทะเลาะเบาะแว้งนั่นเห็นไหมทีนี้แกนี่แหละมันไม่เหมือนความทุกข์ในนรกนะใช่ไหมมีแต่ความเจ็บปวดนั่นเองเจ็บปวดรวดร้าวก็เพราะว่าเราทำของเรากันไว้ที่คนไม่รู้ใช่ไหม ก็นึกว่ากินไปเดินไปนั่นแหละอย่าอะไรทุกข์ก็ไม่รู้ไงนั่นแหละเห็นมาแต่ทีนี้คนปฏิบัติเนี่ยเริ่มรู้ขึ้นรู้ขึ้นนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดขึ้นเห็นมาคนต่างชาติเขาเสียเงิน 50,000 60,000 30,000 40,000 กว่าอะไรนี่เขามาแสวงหาน่ะไปทั่วโลกใช่ไหมไปทิเบตก็ดีไปอินเดียก็ดีทำยังไงให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมสักทีเนาะทำยังไงเนาะจะได้พ้นทุกข์สักทีนั่นน่ะ นี่แหละแต่ใจทิพตาทิพหูทิพมันได้เกิดนี่แหละที่บอกว่าจักษุจักตุเป็นของร้อนนั่นแหละใจเป็นของร้อนนี่แหละจึงบอกว่าธาตุไฟนี่แหละเป็นของร้อนร้อนอะไรทำให้ร้อนร้อนด้วยโมหะโทสะนั่นแหละ ที่ท่านบอกว่าโทสะขิโมคะหาขิเนี่ยน่ะเห็นมามันเป็นของร้อนนี่แหละเรามาดับไฟมาภาวนาเนี่ยมาสังเกตไฟธาตุของเราไฟความคิดเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใช่ไหมนั่นแหละทำยังไงเราจึง รู้เข้าใจเรื่องตัวตนนั่นน่ะทำยังไงเราจึงจะเข้าใจเรื่องชีวิตของเราไม่ต้องไปดูคนอื่นไงท่านบอกดูตัวเราดูความคิดของเรานั่นน่ะดับเนี่ยดับราคะดับไฟราคะดับไฟโทสะนี่แหละจึงบอกว่า จึงบอกว่ามีค่ามากลมหายใจเรายังอยู่เรามีค่ามากแค่มันเหนือเงินเหนือทองพอเราไม่พูดแล้วใครจะมาซื้อเอาเงินมากองพูดไม่ได้แล้วเอาเงินมากองเทวสังฆทานนี่ก็พูดไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเดินได้เราเดินมาวัด นี่แหละมาวัดของเรานี่แหละมาวัดความดีของเรานี่แหละเรามาแล้วเราได้ชนะจิตใจของเรานี่แหละมันเป็นบุญของเราไม่งั้นเราก็ไปเที่ยวก็แล้วกันนั่นแหละไปหาความสุขข้างนอกนั่นแหละท่านบอกมันไม่เห็นสุขในมันไม่เห็นนั่นแหละท่านบอกว่าสุข สุขเหนือเงินเหนือทองไงมันไม่เห็นโอ้โหนี่แหละไอ้ตัวเราไปจับตัวร้อนเราไปจับตัวสุขเราไปจับตัวทุกข์อ้าวเราไปจับตัวว่างโอ้ยไอ้ตัวว่างมันเป็นยังไงอีกเนาะไอ้เหนือว่างที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยโอ้โหเห็นมะนั่นแหละ เราก็ไปดูทั่วหมดเอาไปมันเอาไปถึงอเมริกาก็ไม่เห็นไปถึงที่ไหนมันก็ไม่เห็นนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่ามันเห็นอยู่กับขนหนังเล็บฟันเรานั่นแหละเรามาดูกันกองเราเอาร้อยวันไม่เห็นนั่นแหละเอาใช่ไหมร้อยวันไม่เห็นก็ทำไปนั่นแหละทำมันทุกวันนั่นแหละ
จนกว่าหมดลมหายใจนั่นน่ะยังไม่ตายทำไปเถอะก้มหน้าทำไปนั่นน่ะทำของเรานั่นน่ะดีกว่าเราอยู่เฉยๆใช่ไหมนี่แหละเราไม่เห็นความหอมของดอกไม้แต่เราก็ไปค้นหามันอยู่ที่ไหนเนาะไปเด็ดมันมาไปเอามันออกมาทุกกีบมันก็ไม่เห็นเนี่ยไอ้ตัวหอมไอ้ตัวหอมตัวเหม็นเนี่ยเห็นไหมมันไม่เห็นนั่นน่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันมารวมกันแล้วนี่แหละไอ้พานิพานมันก็มีอีกนะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเนาะนี่แหละจึงบอกว่าทีนี้เราก็ทำของเราไปเน
ให้มันตายเองให้มันว่างเองเพราะเราดูมันเห็นไหมเรานั่งดูมันเราเดินดูมันนั่นแหละเอ๊ะทำไมหลวงปู่จึงต้องเดินจงกรมทำไมหลวงปู่ต้องนั่งต้องทำนั่นแหละไอ้สังขารอายุมากไม่เดินก็ไม่ได้มันก็จะตายเลย กามเนื้อของเราอยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละมันต้องให้มันยืดไว้นั่นแหละใช่ไหมมันอยู่เฉยๆมันตายเลยกล้ามเนื้อตายเลยนั่นแหละโอ้พุทธเจ้าฉลาดพุทธเจ้าเดินกันนั่นแหละครูบาอาจารย์เก่งใช่ไหมเดินหาพุทโธกันทั้งคืนนั่นแหละ เดินหาความว่างเดินหาสมาธินั่นแหละให้มันเกิดก่อนเนี่ยให้มันเกิดให้ได้ที่พระพูดขึ้นมาเราก็ได้สติว่าเออเราไม่คุยกับใครเราก็จับลมหายใจของเราลมหายใจเข้าออกไว้เออมันก็นั่นแหละมันก็ มันจะได้โผล่มาใช่ไหมไอ้ตัวว่างไอ้ตัวสติมันจะได้โผล่มานั่นเนี่ยไม่งั้นมันก็ลอยไปเรื่อยเลยไม่รู้ไปไหนไอ้จิตใจของเรานั่นแหละมันไปใครคุยมันก็ลอยไปจักรวาลนู้นจักรวาลนี้นั่นแหละจรไปจรมานั่นแหละถึงบอกว่าถ้าเรา ว่างมันสักครึ่งชั่วโมงนะว่างมันสัก20 นาทีมันก็ยังดีกว่าเราไม่เห็นลมเลยนะไม่เห็นลมหายใจแต่เราอยู่กับลมนี้เองที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองบอกว่าเราก็มากับลมแล้วก็ตายไปกับลมเราหมดลมแล้วก็เรียกว่าสมมุติว่าตายแล้ว เสื้อตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสื้อมนุษย์นะกายมนุษย์ก็เรียกว่าเสื้อมนุษย์นั่นน่ะใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วนั่นน่ะเปลี่ยนเสื้อเทพพรหมก็ยังดีนั่นน่ะฮะกว่าจะไปถึงพระนิพพานเนี่ยตัวว่างนี่แหละเหมือนเราอิ่มแล้วก็ใจมันก็ว่างให้ดูนั่นน่ะ ท่านบอกว่าพระนิพพานน้อยๆในดวงใจเรานั่นน่ะเห็นความสุขอยู่นั่นน่ะ
ทีนี้เห็นไหมพอมันหิวมันก็กระวนกระวายนั่นแหละอย่าให้มันหิวอย่าให้มันทุกข์เนี่ยเห็นไหมอ้าวทุกข์ก็รู้อีกนะถ้าเราเกิดไปใครจับมัดเราไว้นั่นแหละผูกกับต้นไม้ไว้ไปไหนไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะนี่แหละเห็นไหมเราไปไหนไม่ได้ไม่มีใครเห็นนี่แหละเราต้องตายแน่เอ้าเราก็ถวายชีวิตเลยนั่นแหละเราต้องตายแน่นี่แหละลมหายใจเพื่อสุดท้ายเรามีศีลธรรมเรามีสติเห็นไหมถ้าเราเกิดได้ความว่างเราก็ไปดีเลยนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเห็นมันที่บอกว่าชีวิตเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเห็นไหมขึ้นอยู่กับโชคชะตาอ้าวที่บอกว่าโชคชะตาขึ้นอยู่กับความดีขึ้นอยู่กับความร้ายนั่นแหละที่บางคนบอกว่าเหนือดวงก็วางทีเนาะนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามาคิดอย่างเนี้ยเห็นไหมแล้วสมมุติว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะไปไหนถามมันดูนั่นแหละไปสุดโลกไปสุดขอบจักรวาลนั่นแหละทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมจากใหญ่ๆมหาเครื่องเล็กๆใช่ไหมนั่นแหละทำได้หมดสีก้าวใหญ่ๆก็ทำให้มันเล็กลงครอบครัวนะลงสีครอบครัวลงสีในหมู่บ้านเขาก็ทำได้เนี่ยเห็นไหมจากเครื่องใหญ่มาทำเป็นเครื่องเล็กได้แต่ทำไมเราก็นึกติเราก็ทำใจของเราพยายามให้มันว่างให้ได้นั่นแหละเราก็ความสุขของเราก็จะได้เกิดขึ้นในดวงใจเรานะคนใหม่ๆเนาะอย่างนี้แหละเราจะมาวัดสังฆทานครั้งเดียวทีหลังเราไม่มาแล้วนี่แหละเรามาทำความดีนี่แหละเราเอาเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่นี่แหละมาบูชาธรรมนะกายของเรานี่มันได้มาจากพ่อแม่นั่นแหละเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่มีบุญคุณเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรหมของบุตรไงเป็นเทพเป็นพรหมของบุตรรู้ใจพ่อแม่รู้ใจหมดเลยนั่นน่ะเราไม่มีใครรู้ใจมีอยู่สองคนที่จะรู้พวกมีญาณรู้กับนี่น่ะกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์นั่นแหละที่รู้ใจเราที่เคยโปรดเราท่านก็คุยให้เราฟังบางทีไม่เคยโปรดกันท่านก็ไม่พูดนะนั่นแหละท่านรู้เห็นไหมเราเคยทำบุญกับท่านมาเคยอนุเคราะห์กันมาอะไรต่ออะไรท่านก็คุยให้เราฟังนั่นแหละเห็นไหมบางทีผ่านไปแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเจอพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็รู้ว่าจะหมดอายุแล้วท่านก็ไม่คุยว่าท่านเป็นพุทธองค์อะไรตาอะไรเห็นไหมเนี่ยขนาดได้อนาคามีแล้วฟังเทศแล้วได้อนาคามีก็ยังไม่รู้จักพระพุทธองค์เห็นไหมไปให้ใครโควิดตายก็มีเนี่ยสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นพอจะตายเขาก็สำเร็จไปนั่นเห็นไหมบางคนก็สำเร็จไปเลยนี่แหละใกล้จะตายเวทนามันเกิดก็อยู่เหนือเวทนานะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะไปน้อยใจชีวิตเราว่าเราเป็นลูกผู้หญิงเราเป็นลูกผู้ชาย
ทำไม่ได้นั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปทุกข์นั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับชีวิตนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะเรามาหาคุณแม่บุญเรือนเป็นตัวอย่างของลูกผู้หญิงในสมัยนี้มีทุกอย่างใช่ไหมได้ทุกอย่างการภาวนานั่นน่ะมีอภิญญาสมาบัตินั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ช่วยคนได้เนี่ยเรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปแล้วถ้าช่วยคนได้อีกเห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงแสดงฤทธิ์ก็ไม่เป็นอะไรท่านไม่ได้เป็นพระผู้ชายแล้วท่านก็ไม่เอาสตังค์กับใครนั่นแหละท่านช่วยเหลือก็เพราะว่าท่านหายตัวได้ท่านย่นหนทางได้ท่านไปเร็วกับรถจะต้องไปเอาตังค์ทำไมนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะแล้วทีนี้อ้าวคุณแม่ขึ้นรถหนูไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเองนั่นน่ะแล้วเขาก็พูดเล่นๆกับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็เหาะไปสิอะไรต่ออะไรเห็นมา นี่แหละจึงบอกว่ามีด้วยเหรอที่ลูกผู้หญิงก็ทำได้ลูกผู้ชายก็ทำได้จึงว่าไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ใจของเขาอะกายของเขาอะมันเป็นชายเป็นหญิงแต่ธรรมดาแล้วนามธรรมไม่มีหญิงไม่มีชายมันเป็นกรรมที่มาเกิดมาเนี่ยนะนี่เรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมุติไงนั่นน่ะความดีคืออันเดียวกันนั่นน่ะหนึ่งเดียวนั่นน่ะเห็นไหมหนึ่งเดียวในโลกนะคุณโยมนะอย่าไปน้อยใจว่าเราเป็นลูกผู้หญิงทำเมื่อไรจะได้จะถึงนั่นน่ะนี่นะที่บอกว่าหากคนปฏิบัติคือคนฉลาดใครทำถึงก็ฉลาดเร็วนั่นน่ะเห็นมาเราไม่เสียเวลาเราพยายามเราไม่อยากมาเกิดแล้วเราก็ทำของเรานั่นน่ะดูการเวลาของเราจนหมดลมหายใจใช่ไหมนั่นน่ะเราจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งน่ะอย่างน้อยได้ทานไปอย่างน้อยได้ศีลไปอย่างน้อยได้ความอดทนไปจนมันถึงความว่างไม่งั้นลูกๆก็เหนื่อยเหลือเกินมาเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรให้เราไว้เลยอะไรแต่อะไรนั่นน่ะพวกเราก็มาชุบมือเปิบอย่างเดียวที่คนโบราณว่าน่ะเห็นไหมลูกๆก็จะตื่นขึ้นมาไปทำนาทำไร่คนโบราณมัวตะนอนไม่ตื่นที่ไหนได้กลางคืนลูกลักหนีไปเที่ยวงานนะกลางคืนก็นอนตื่นสาย นั่นน่ะพาท่านเล่าให้ฟังเนาะ อย่างนี้แหละทีนี้ก็พ่อก็ด่าสินะด่าเข็นกันนั่นน่ะไปหลับตามท้องนามั่งอะไรมั่งเห็นไหมนี่แหละกว่าจะมาควายจะเข้าถึงสวรรค์นิพพานใช่ปะต้องละเข็นกันมานั่นน่ะใครเข็นน่ะกระใจเรานี่แหละเข็นให้มันออกเข็นเหมือนตีเหล็กนั่นน่ะตีให้มันร้อนตีเหล็กร้อนๆตีให้มันคมให้มันบางนั่นน่ะให้มันได้ที่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอมีเหล็กทำให้มันแบนแล้วก็มันจะคมต้องไปชุบมันอีกให้มันแข็งนั่นน่ะมันจะได้ฟันไม้ฟันแข็งๆได้นั่นน่ะเห็นไหมปัญญามนุษย์นี่เก่งนะน่ะคนคิดคนแรกไม่รู้ใคร
ใช่ไหมนั่นเนี่ยไม่รู้ใครจึงบอกว่าอาตมาไม่มีใครเขียนไว้ใครเป็นคนเลื่อยกระดานคนแรกใครเป็นคนคิดได้คนแรกเห็นไหมต้นไม้อยู่กับป่าเอามันมาผ่าซีก ใช่ไหมโยมนี่เนี่ยเราลืมไงลืมคนเก่าลืมคนเก่าทำเอาไว้นั่นเนี่ยเราลืมหมดพอเราจากตรงนี้ไปแล้วก็โอ้ยมาเรามาเกิดอีกโอ้ยไอ้คนเก่ามาทำกันไว้ยังไงเนาะวัดสังฆทานเนี่ยสมัยก่อนคนมาปฏิบัติกันเป็นพันๆ บางทีเห็นไหมสมัยหลวงพ่อสนองอยู่เห็นไหมเยอะแยะหมดอะไรต่ออะไรนี่แหละความดีนั่นน่ะเห็นไหมเอ๊ะมันจะจริงเออเต็มหมดนั่นน่ะวันเกิดก็ดีเห็นไหมคนมากันฟังทำบุญอะไรนู่นบางทีสองโมงสามโมงยังไม่ได้กลับเลย ฟังเทศทอดกฐินก็ดีเห็นไหมนั่นแหละฟังอะไรกันทั้งวันทั้งเห็นไหมถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะพูดอย่างนี้เออมากันทำไมอ่ะหวยก็ไม่มีใช่ไหมเฮ้วัดสังฆทานมากันทำไมเนี่ยคนข้างๆวัดเขาก็คุยเขาไม่รู้น่ะเขา เห็นมานั่นแหละเพราะก็ยังไม่รู้ทีนี้โอ้เขามาภาวนาสิเขามานี่แหละย่างจิตย่างใจย่างแห่งความทุกข์นั่นแหละเห็นมาถือศีลอะไรกันไม่หลับไม่นอนนั่นแหละเห็นมาเนสันคิดกันนั่นแหละฝึกกันนั่นแหละให้ตัวรู้มันเกิด ให้ตัวโกรธตัวโลภตัวหลงมันหมดไปจากดวงใจเรานั่นแหละจะทำยังไงเนาะให้ตัวทุกข์เนี่ยสมหวังก็ทุกข์นะนั่นแหละเห็นไหมบางคนเห็นไหมไม่สมหวังก็ทุกข์อีกนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธองค์เป็นมาแล้วจึงคุยไง ทุกชาติทุกชาติจนเต็มนั่นน่ะบุญเต็มแล้วเนี่ยเหมือนว่าโอ้ยจะได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยเห็นไหมก็ไม่อยากได้จักรพรรดิเอาเถอะจักรพรรดิแห่งความหมดทุกข์ดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะจักรพรรดิแห่งความหมดทุกข์จักรพรรดิแห่งนิพพานเนี่ยเห็นไหม นั่นแหละไม่ต้องมาทุกข์อีกแล้วเนี่ยทุกข์มาเต็มแผ่นดินแล้วนั่นแหละแผ่นดินโลกใช่ไหมโยมนั่นแหละใช่ไหมโยมถ้าขับถ่ายมันไม่ละลายไปโอ้โหมนุษย์นี่ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหม นั่นแหละมนุษย์ฉลาดเห็นไหมทำเก็บให้มันดีนั่นแหละเก็บให้มันดีใช่ไหมถ้ามนุษย์นี่จึงว่ามนุษย์ประเสริฐไงนั่นแหละเห็นไหมมนุษย์รู้จักเก็บรู้จักทำนั่นแหละรู้จักเอารัดเอาเปรียบกันรู้จักโกงกัน นั่นแหละเห็นไหมรู้จักตีกันแย่งกันนั่นแหละเห็นไหมรู้หมด นั่นแหละไอ้ที่ไม่ดีนี่รู้หมดใช่ป่ะไอ้ที่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยอยากรู้เอาละเราเห็นไหมเราไปขโมยเขาดีกว่าเราไปขายม้าดีกว่าเอ้ยมาอยู่กับคุณแม่นี่ลำบากเหลือเกินสู้เราไปขายม้าดีกว่าเราก็บอก โยมก็บอกสิพระท่านไปเทศเนี่ยเห็นไหมติด20 ปีเนี่ย60 ปีเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเห็นไหมนี่แหละไอ้พอลิตมานี่แหละใช่ไหม
มันจะเต็มแผ่นดินหมดล่ะเต็มแผ่นดินในคุกอะใช่ไหมเอาไปดองปลาก็ไม่ได้มันยังไม่ตายใช่ไหมเอาไปเก็บใส่แผ่นดินก็ไม่ได้ใช่ไหมคนมันยังไม่ตายเอาไปใส่คุกไว้ใส่คุกไว้นั่นน่ะฤทธิ์หมาเห็นไหมฤทธิ์ไอ้ที่ไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมมันก็แสดงให้เราดูเนาะ นะโยมก็ไปพูดไปเปยไม่ต้องไปว่ายังไงใช่ไหมโยมจะไปพูดกับเขากงกงเดี๋ยวเขาจะอกแตกตายใช่ไหมลูกๆนั่นน่ะก็เพราะว่าพอทำอะไรไม่ได้กูก็ไปวิ่งฮะวิ่งอะไรอ่ะไปเรียกว่าวิ่งเขมรก็ไม่เพาะใช่ไหมเรียกวิ่งลาวกันมานานจับลาวจับลาวนะ วิ่งเราใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้อะไรก็จะจับแต่เราเฮ้เดี๋ยวมึงลงรถไปกูจะมาสิลงมาสิกูจะต่อยได้เห็นมานั่นแหละแต่เพราะว่าเห็นมารถมันวิ่งเร็วไงทีนี้มันก็รถมันก็จะเขย่าเข้ามันจะล้มจะอะไร ทับเล้าทับเล้าที่ไหนได้คนเราได้ยินก็ตกใจอะไรก็จับจะจับตะกูนะใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าที่เห็นมาที่เรามาเกิดมาเจ็บมาทุกข์นี่แหละบางคนบอกว่า โสนนั้นหน้าโสนนั้นหน้ามึงนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าสมน้ำหน้านั่นแหละใช่ไหมเอานี่แหละก็เพราะว่าทุกหน้าเก่าที่ที่คนพูดไม่ชัดนั่นแหละเห็นไหมโสนนั้นหน้าเนี่ยที่เรามาเกิดกันแล้วก็อะไรอ่ะที่บอกว่าน้ำตา น้ำตาของความของสัตว์เนี่ยใช่ไหมร้องไห้แล้วเราอ่ะจะไปยังไงเนี่ยถ้าเราร้องไห้อย่างเดียวน้ำตาไม่ได้ไปฟ้องยมไปอ้อนวอนยมพบาลไม่ได้นั่นน่ะทุกข์ใช่ไหมเราต้องนี่แหละเราต้องตั้งสติจนแหลมคมใช่ไหม นั่นแหละเห็นหลวงปู่ต่างๆก็อาศัยความอดทนเนี่ยนั่งนอนยืนเดินนี่แหละจึงมาเป็นฝันใจของชาวไทยชาวโลกนี่เนี่ยหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ตื้อนี่แหละเห็นไหมทุกอยู่ในป่า20 ปี 30 ปีเห็นไหม นั่นแหละเหมือนยังกับว่ามีป่าเป็นเพื่อนเลยนั่นแหละมีทุกข์เป็นเพื่อนนั่นแหละไม่เนี่ยไม่สมหวังนั่นแหละตอนยังไม่ได้ไม่สมหวังอะไรพอได้แล้วนี่มันยอดบรมสุขไงใช่ไหมแค่เนี่ยยอดทุกข์ก็กลับมาเป็นยอดสุขใช่ไหมโยม ถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่แหละเราหมดเวลาแล้วโยมพบาลก็หัวเราะเราสินั่นน่ะทุกข์ก็หัวเราะเราโสนนั้นหน้าตอนเราโตไอ้ตอนหนุ่มๆสาวๆไม่ทำนั่นน่ะพออายุมากแล้วเดินไม่ได้นี่แหละมันทำได้น้อยเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั่นน่ะเห็นไหม แล้วทุกข์ของใครอ่ะทุกข์ทั่วโลกเห็นไหมเมืองจีนก็ดีก็ทุกข์นะเมืองอะไรก็ทุกข์อาร์เจนตินาก็ทุกข์เนี่ยน้ำท่วมเอาแผ่นดินสุดอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีที่อยู่ต้องอพยพ5-6 พันคนเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ไม่ใช่ว่าประเทศไทย เป็นมีภาวนาแล้วไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่นั่นแหละ
แต่ถ้ามันไม่มีเลยนั่นน่ะจะเรียกว่ายิ่งกับสวิตใช่ไหมนี่แหละมันทุกข์กันทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะร้อนมากๆก็ทุกข์ทุกไปทั่วโลกนั่นน่ะทุกไปทุกย่อมหญ้าหนาวไปหมดเลยนี่ก็ทุกข์อีกนั่นน่ะเห็นไหมทำยังไงจึงให้มันไปเห็น ไปอยู่ที่ประเทศสบายนั่นน่ะประเทศนิพพานนั่นแหละไม่มีร้อนไม่มีหนาวใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าพอดีไม่ร้อนไม่หนาวนั่นน่ะหลวงปู่ร้อนไหมพอดีเนี่ยเชื่อหลวงปู่บุตรา พอได้แล้วน่าเห็นไหมตอบให้เราสบายใจเนี่ยเป็นคนฉลาดที่น่ารักใช่ไหมนั่นหลวงปู่บุตรหลวงปู่บุญญฤทธิ์อยู่ได้หลวงปู่ไม่โวยวายเห็นไหมไม่เอาแต่ใจตัวให้กินก็กินให้นอนก็นอนให้นั่งก็นั่ง น่ะเห็นไหมหลวงปู่อายุมากแล้วอาศัยเขาน่ะอาศัยจนไปถึงนิพพานนั่นเองนี่แหละจึงบอกว่าเราเป็นหนี้พ่อแม่กันมาเยอะแล้วใช่ไหมบางคน ที่เรามาค้นหาตัวตนนั่นน่ะเรามาค้นหาตัวตนไม่เกี่ยงพ่อเกี่ยงแม่ เป็นทาสรับใช้พ่อแม่เป็นทาสรับใช้เหมือนกับว่าเป็นทาสรับใช้ที่ดีนั่นแหละไม่บ่นไม่ว่าถ้าไปบ่นว่าเขาเอาละสิมันย้อนสอนมานี่แหละเรากำลังพิมพ์อยู่เนาะเราไปทุกก้าวทุกย่างก้าวเขาก็พิมพ์ไว้ในใจเราเขาก็บันทึกไว้หมดนั่นแหละที่เรานึกดีเขาก็บันทึกไว้เขาเรานึกไม่ดีเขาก็บันทึกไว้เขารู้เราหมดเลยนั่นแหละแต่เราที่ไม่รู้เขานั่นแหละเหมือนเด็กๆอ่ะที่วันนี้ไปเที่ยววัดภูคาเนาะเขาก็เล่าให้ฟัง เด็กๆสมัยนั้นที่เราอยู่นะเดี๋ยวนี้มันโตกันนะ36 ปีแล้วเขาก็ไปเก็บหน่อไม้เขาภูกาเออตรงนี้มันมีถ้ำเนาะมันถ้ำมันมายังไงเออเขาก็ชักชวนเข้าไปเที่ยวไหมโอ้มันสวยเนาะภูเขามันสวยหินเหินที่เขาประดับไว้นี่มันสวยมากเขาก็ไม่กล้าไป เขาไม่กล้าไปเขาก็รีรอเหมือนกันเนี่ยก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะมันมีถ้ำได้ยังไงร้อยวันพันปีก็ไม่เจอทีนี้เขาก็บอกว่าพอเขาสงสัยเขาก็หันรีหันฟังอยู่ก็ถ้ำนี่ก็ปิดเลยนะปิดอย่างกับปิดประตู ปิดประตูก็เลยมองไม่เห็นถ้ำเลยนั่นแหละเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้วัดภูคานี่มันก็มีรับแลนั่นแหละถ้าคนไปเนี่ยบางทีไปเงียบๆเนี่ยบางทีขึ้นไปคนเดียวเขาก็จะเห็นได้นั่นแหละบางปีเขาก็เห็นบ่อน้ำบนภูเขาลมไม่ใหญ่หรอกเขาก็เห็นได้บางปีก็ไม่เห็นน่ะเด็กๆก็เห็นเคยเห็นกันไปหาหน่อไม้นี่ก็เหมือนกันน่ะแล้วหนูเห็นตรงไหนอ่ะบอกว่าทางใกล้ๆถ้ำงูนั่นน่ะเข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่ซ้อนกันนี่แหละจึงบอกว่าเออ นั่นแหละเห็นไหมพวกรับแลพวกเทพพวกนาค
อะไรก็นั่นแหละว่าไปนะนั่นแหละเขาก็ซ้อนเรานี่แหละซ้อนเมืองอยู่กันนั่นแหละจึงบอกว่าทีนี้ไอ้คนไม่เห็นให้อัดเทปไปที่ถ่ายรูปมันไว้ให้เด็กคนนี้มันไปเห็นกันเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนี่แหละ สวยงามเห็นไหมแต่ยังไม่ได้ไปเห็นสมบัติเขาเพราะว่าเขาไม่เขาเขาก็ปิดประตูนั่นน่ะเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าเลยก็บอกหนูทำดีไว้นะเรารวยจนมันไม่สำคัญแต่เราภาวนาไว้เราจะได้รวยกับเขา นั่นแหละอย่างน้อยเราถือศีลไว้นั่นแหละเราก็ไปเป็นเทพได้ผู้ใกล้จะตายเรารักษาศีลไว้เห็นไหมเราภาวนาไว้อย่าไปหลงไหล มันเกินไป นั่นแหละถ้าเราหลงไหลเกินไปนั่นแหละมันก็หลงอยู่กับทุกข์ดิใช่ไหมทุกวันนี้ คนนี่อยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นเครื่องฉาบทาอยู่เหมือนแมลงเม่านั่นเอง นะเหมือนแมลงเม่ามันเข้ากองไฟก็ไม่รู้มันก็เหมือนจะมาดับไฟที่ไหนได้มันเป็นไฟมันเผลอไปแล้วมันไม่ปีกมันก่อนตกลงมา เอาเข้ากองไฟที่บอกว่าคนโบราณเรียกว่าแมลงเม่าเข้ากองไฟนะนายโยมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปท้อนั่นแหละเหมือนเราสนเข็มใช่ไหมร้อยเข็มนั่นแหละมันเล็กเหลือเกินก็ต้องตั้งใจจ่อ จดจ่ออยู่กับประตูพระนิพพานเนี่ยประตูสวรรค์มันอยู่ไหนเนาะมันอยู่ที่ลมหายใจเอ้าลองไปดูมันดูมันทุกวันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละดูมันทุกวันดูไอ้ใจทิพย์นั่นแหละดูมันมันจะเกิดตอนไหนก็ช่างมันแต่เราเป็นผู้ที่ดูมันทุกวันไงนั่นแหละ พุทโธธัมโมสังโฆจะได้เกิดกับเราใช่ไหมโยม นี่แหละจึงบอกว่าโอ้ยสมบัติแผ่นดินมันแพงเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมแต่ถ้าเราตายกันหมดเนี่ยสมบัติแผ่นดินมันก็อยู่เฉยๆนั่นน่ะเราก็สมมุติเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้มันแพงเหลือเกินตรงนี้มันราคา 10 ล้าน 20 ล้าน 40 50 ล้านเอาเขาว่ากันไปแต่ตายหมดแล้วนั่นแหละไอ้ต้นไม้มันก็อยู่เฉยๆไอ้ดินมันก็อยู่เฉยๆมนุษย์ก็ไปสมมุติมัน นั่นแหละเอาเงินทองมาแลกเรามีเงินทองนั่นแหละเราก็มีความสุขหน่อยนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละเราก็ ดูมันไอ้ใจทิพย์ไอ้ที่ว่าจะรวยเนี่ยมันรวยยังไงเนาะปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมโยมปฏิบัติมันจะรวยยังไงเนาะนั่นแหละโสดามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ทำของเราไปทำไปทำไปจนมาถึงใช่ไหมมาถึงโสดาขึ้นมามันก็ดีเลยนั่นนะโอ้หมดสงสัย พระโสดาบันจะหมดสงสัยในพุทธศาสนาในเรื่องของคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมดสงสัยน้ำตาพระโสดาบันมันมีอ้าวโสดาบันก็ยังกั้นไว้ไม่ได้หมดแต่ก็ยังดีเนี่ยมันกั้นด้วยความปีติมันยังกั้นไม่ได้นั่นแหละ
ลูกตายก็ยังร้องไห้ได้นั่นแหละแต่ก็ไม่ตกนรกแล้วพระโสดาบันได้ฌานเข้าไปอีกเนี่ยได้จตุตฌานได้ตติจฌานอะไรเนี่ยไปจนถึงนั่นน่ะอัปปนาทีนี้มันว่างเข้าว่างเข้าสกิทาคามีเกิดขึ้นก็บุญของเราใช่ไหม ใหม่ๆนี่แหละมันก็ยากท่านบอกว่าจะไปทำยังไงให้แขนมันเล็กนะนั่นน่ะเอาต้องไปฝนมันทีฝนให้มันเล็กให้มันรูใหญ่ก็ไม่ดีอีกเอาไปสนผ้าไปเย็บผ้าแล้วมันก็รูใหญ่ต้องทำให้มันเล็กอีกเห็นไหมนั่นแหละ นี่แหละจึงว่าคนเย็บผ้านี่เห็นไหมตั้งใจจริงๆจึงจะได้ผ้าสวยผ้างามของชาวโลกใช่ไหมทีนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมโอ้โหต้องระมัดระวังอย่าให้ศีลด่างพร้อยอย่าให้ใจด่างพร้อยนั่นแหละ นั่นเห็นไหมคนสองใจคนร้อยใจคนพันใจเนี่ยคนหมื่นใจทำไปทำมาเรียกว่า84,000พระธรรมขันธ์84,000ทุกข์นั่นเห็นไหมทีนี้ก็ย่นย่อให้มันกลายเป็นว่างเหลือขันธ์เดียวนะขันธ์ไม่ทุกข์ ขันธ์พระนิพพานพอแตกดับแล้วคนนิพพานก็ไม่เอาแล้วภพชาติเนี่ยเดินหนีได้แล้วนี่แหละจึงบอกว่าคนพระนิพพานอย่างนี้ใช่ไหมโยมเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่าเหมือนสลัดทุกข์ออกนั่นแหละพุทธเจ้าสลัดทุกข์ออกแล้ว นั่นไม่นั่นเห็นไหมเอามาครอบครองไว้ดวงใจแล้วนั่นพระอรหันต์ที่ท่านได้แล้วท่านก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบเหมือนพุทธเจ้านี่แหละที่ไม่ต้องครอบครองดวงใจที่เป็นทุกข์แล้วเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมมาวัดสังฆทาน มาอยู่ลานธรรมมาเวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้อยากคุยกันเลยนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่อยากคุยเพราะว่ามันเสียเวลามันเสียเวลามันออกหมดใจทิพย์มันออกหมดบุญทิพย์มันออกหมดทีนี้หมดออกหมดก็เอาแหละเอาไอ้ของที่มันไม่เป็นทิพย์มาคุยกันอีก มันก็ทุกข์เข้าไปใหญ่จึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันทุกข์เข้าไปอีกอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าอุตนี่ละเอียดมากนะนั่นแหละบุญก็เยอะทุกข์ก็เยอะนี่บุญก็เยอะทุกข์ก็เยอะ นะมันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์จึงไปเดินทุดงไปเดินทุดงก็ไปฝึกพระใหม่ๆดินั่นน่ะฝึกให้อดทนอยู่วัดนี่มันสบายสะดวกสบายร้อนก็มี มีผ้าเย็นนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหนาวก็ความอดบุญแต่อยู่ในป่าสะพายไปมากๆก็หนักใช่ไหมนั่นน่ะก็ถ้ามีลูกศิษย์ไปก็บุญไปนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่แหวนมีไม่มีผ้าเยอะนั่นน่ะเห็นไหมคนไม่ค่อยรู้จักก็ไม่ค่อยได้ถวาย
เห็นไหมหนาวก็ต้องไปหลบอยู่ตามถ้ำมันอุ่นหน่อยหนาวมากๆก็ต้องยอมมีก็เผาไฟนั่นน่ะจุดไฟนั่นแหละพาจุดไฟเองก็ไม่ได้เห็นไหมพาทุดงเห็นไหมมันผิดไปหมดเห็นมันทุกไปหมดนั่นแหละถ้าเกิดจุดขึ้นมาจุดกันมากๆไฟป่าลุกเนี่ยลุกไปติดป่านั่นแหละชาวบ้านก็โฆษณาว่าพระภิกษุไปอยู่กันเยอะไปจุดไฟเข้าไฟไหม้ป่าอะไรเห็นไหมอันตรายนั่นแหละทุกข์ทำไปทำมาไอตัวทุกข์นี่เองทำให้ท่านพิจารณาไปพิจารณามาเออมันเลยกลายเป็นหยุดนะหยุดคิดหยุดนึกนั่นแหละหยุดไปทางโลกก็เลยได้ทางธรรมขึ้นมานั่นแหละคุณโยมเหมือนใจเรานี่แหละทำยังไงโลกมันจึงจะหมดไปจากตัวเราใช่ไหมนั่นแหละไอ้ตัวโลกเนี่ยไอ้ตัวคิดเป็นโลกเนี่ยเนี่ยไอ้ก่อภพก่อชาติสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยนั่นแหละที่เรียกว่าคิดไปมันก็เหมือนก่อไปแหมถ้าเราได้ตึกสักร้อยหลังพันหลังนี่เราเข้าท่าเลยนะอะไรตาอะไรเราก็คิดไปเนี่ยไอ้คนใจบุญก็เอ้าถ้าเรามีตึกแล้วก็มาปฏิบัติได้นะได้ค่าเช่าแล้วเราก็มาทำบุญสุนทานนั่นน่ะเห็นไหมไอ้บางคนก็เอ้าถ้าเรามีตึกเยอะๆเราก็รวยแล้วเราก็มีเมียเยอะๆอะไรตาอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เลยก่อทุกข์ไงใช่ไหมโยมไม่สิ้นไม่สุดนะนั่นแหละมันเป็นหนึ่งเนี่ยนั่นแหละเราจะหยุดได้อย่างไรเนี่ยในชีวิตของเราไอ้นั่นแหละที่เรียกว่าโลกก็ช่วยธรรมธรรมก็ช่วยโลกมันพึ่งกันเนาะโยมเนาะคนที่ยังชอบโลกอยู่ก็นั่นแหละก็ต้องรักษาศีลไว้บ้างใช่ไหมน่ะมันจะได้ว่ามันจะได้ไม่ไปทุกข์ข้างหน้าใช่ไหมวันข้างหน้านั่นโลกหน้าให้โลกหน้ามีไหมเนาะนั่นเนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่เขาประมาทไปเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้มันไม่มีจริงหรอกพระท่านหลอกเนี่ยคนอย่างเนี้ยแล้วเมื่อไรจะได้ใช่ไหมเมื่อไรจะได้ถึงอ่ะมันก็วนไปวนมาสิวนเวียนนี่แหละคิดวนเวียนใช่ไหมทุกวนเวียนนั่นน่ะอ๋อไม่มีใครทำให้เราหรอกนั่นน่ะไม่มีใครทำให้เราไอตัวทุกตัวสุขเนี่ยเรามาคุยแล้วเราก็เอามาพิจารณาเราก็มาทำของเรานั่นน่ะมาจักมาสารนั่นแหละมันจึงได้เกิดขึ้นใช่ไหมโยมนี่แหละถ้าเราไม่มาจักมาสารเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ไม้ทั้งต้นนั่นแหละไม้ไผ่ทั้งลำเออมันก็เป็นไม้ไผ่นี่แหละแต่มันจะทำให้สวยก็ได้เห็นไหมไม้ไผ่จะมาสารเป็นพระก็ได้เห็นไหมนั่นแหละมาผ่านเป็นพระพุทธรูปก็ได้มาสานเป็นแจกันก็ได้ไม่ไปนั่นแหละเห็นไหมทำได้จริงจริงนี่เหมือนกันนี่จิตใจของเรานี่แหละที่บอกว่ามันละเอียดเหลือเกินมันปราณีตเหลือเกินเนี่ยพวกสร้างสรรค์นะมันสวยเหลือเกินที่ทำขึ้นมาเนี่ยนี่ที่คนทำไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นไม้ทั้งลำนั่นเอง เหมือนคนนี่แหละเกิดมาแล้วเราจะไปข้างไหนล่ะนั่นน่ะเราจะไปไหนดีนั่นน่ะเราถามตัวเองนั่นน่ะทุกข์ก็อยู่ข้างหน้าเราส
ทุกข์ก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละเหมือนเราอยู่ในทะเลเนี่ยทะเลหลวงนั่นแหละเฮ้เราต้องรีบเนาะต้องรีบเดินต้องรีบพายรีบว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรนั่นแหละถ้าเราไม่เอาจะขึ้นไปทำไมเราฟังนั่นแหละมันร้อนเหลือเกินแผ่นดินนะ มันเป็นทะเลทรายก็มีนั่นน่ะขึ้นไปก็ร้อนเราก็วนอยู่ในฝั่งเนี่ยร้อนอยู่วังวนนั่นน่ะเหมือนน่ะอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยวังวนนั่นน่ะเราจะเอายังไงดีนั่นน่ะเราลองถามดูเถอะวัยรุ่นเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมมันบุญนะถ้าไม่งั้นน่ะมันไม่มีที่พึ่งเลยนะ พอเติบโตมาเนี่ยเฮ้เราถ้าเราโตขึ้นมาเนี่ยใครจะเลี้ยงเราเนี่ยถ้าเราชราแล้วใครจะเลี้ยงเรานั่นน่ะศีลธรรมที่เห็นมาหลวงปู่วรามไม่เห็นกลัวเลยน่ะเห็นมาแปดสิบจะเก้าสิบแล้วยังไม่กลัวเลยเห็นมานั่นแหละพอได้แล้วไม่กลัวหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ไม่กลัวอดใช่ไหม นั่นแหละเห็นไหมเป๊ะกลายเป็นผู้มีบุญแล้วนั่นแหละไม่ใหม่นี่มันกลัวเนาะกลัวปวดกลัวเจ็บกลัวสารพัดอะมาปฏิบัติได้มานั่งหลังกดหลังแข็งอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมนั่นแหละพอทำได้เนี่ยโอ้โหใครก็คุณแม่คุณแม่ใครรู้ก็ อยากก็ไปเลี้ยงใช่ไหมใครรู้ก็อยากก็ไปเลี้ยงใครรู้ก็อยากอนุเคราะห์นั่นแหละเพราะธาตุของเขาบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเห็นไหมตอนมันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยธาตุมันก็ฟุ้งแต่งไปนั่นแหละร้อยแปดพันเก้านั่นแหละใช่ไหมโยมจึงบอกว่านี่แหละเราแต่งธาตุ ของเรายังไงอ่ะแต่งตัวนั่นน่ะแต่งตัวไปนิพพานหรือจะแต่งตัวไปไหนนั่นน่ะเห็นไหมแต่งตัวไปนิพพานนี่มันง่ายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะรู้จักเห็นไหมเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักคุณแห่งแผ่นดินนั่นน่ะสารพัดนั่นน่ะไม่ต้อง คิดอยากจะไปตีกับใครอยากไปทะเลาะกับใครนี่แหละคนพันธิพาลนั่งสบายอยู่ร่มไม้ก็มีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมในโลกนี้มันสุขเหลือเกินถ้าได้ขึ้นมานั่นน่ะมันนั่นน่ะสุขเย็นนั่นน่ะที่เราบอกนั่นน่ะจึงบอกว่านะ ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีนั่นเห็นไหมเรียกร้องเรียกลูกไปเรื่อยแต่เห็นไหมกลัวจะทอดทิ้งกลัวจะแต่ก็มีภาวนายายผินนะยายผินมีสติดี เนี่ยภาวนาจนเก้าสิบสี่ถึงจะล่วงลับไปใช่ไหมคุณยายเห็นไหมบางคนเก้าสิบห้าแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเนี่ยในวัดเนี่ยมีเยอะล่วงลับไปก็เยอะเห็นไหมไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่มีนะนั่นแหละไม่มีใครกล่าวถึงเองนั่นแหละจึงบอกว่าเออ พระพุทธองค์พูดเอาไว้แล้วนั่นน่ะผู้ใดยังปฏิบัติธรรมถ้าทำก็ยังเกิดขึ้นมรรคผลเนี่ยมรรคผลนั่นน่ะยังเกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยคุณยอมลองนึกดูถ้าเราไม่ทำเออศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์กันจริงๆนั่นน่ะถ้าเราทำได้ทำไม่ได้เราก็สงสัยสินั่นน่ะ
สงสัยไปยันพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมเฮ้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อแม่รักเราจริงหรือเปล่าพุทธเจ้ารักเราจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สวรรค์นิพพานเรามันไปยังไงเนาะนั่นน่ะกินเหล้ากันดีกว่าสนุกดีนั่นน่ะเห็นไหมเมาเช้าเมาเย็นนั่นน่ะเห็นไหมก็ก็ทำให้ลูกเมียเนี่ยพอนอกก่อนใจมาได้กันไปแล้วเนาะไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะถ้าเลิกกินได้ก็เหมือนหมดกรรมนั่นน่ะเห็นไหมมันง่ายๆเลยนะทุกมันก็อยู่ปากแก้วปากขวดเรานี่เองนั่นน่ะขวดอยู่ต้องไกลไปซื้อมันมาเองนั่นน่ะ ไปติดมันน่ะใช่ไหมไปติดมันเขาแล้วเรากินน้ํามันผิดๆนั่นเองใช่ไหมรถมันยังไม่กินเลยลองเอาเหล้าไปใส่รถมันไม่วิ่งหรอกไอ้พวกเรานี่แม้มันสารพัดกินน่ะใช่ไหมที่เขากินเหล้านั่นแหละเลยมันก็เลยสารพัดทุกข์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเออลองคุยกันดูเนาะ นี่แหละจึงบอกว่าเรารู้จักถอนออกจากทุกข์นั่นน่ะเรามาเป็นญาติกับพุทธเจ้าเราจึงกล้ามาทำมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมเรามาครั้งเดียวเราก็ได้ครั้งเดียวเรามาเรื่อยๆของเราอยู่บ้านเราก็ทำของเรานั่นน่ะบางคนน่ะพูดให้ฟังเราก็ดีใจ เออเขาได้เห็นเขาได้เห็นกองบุญกองกุศลนั่นน่ะเราก็ดีใจกับเขานั่นน่ะฮะคุณยาย83นั่นน่ะรู้จักภาวนารู้จักเข้าสมาธิพอมันไม่เข้านี่เหนื่อยเหลือเกินพอเข้าแล้วมันแสนสบายใจนั่นน่ะฮะมันมีพลัง อะไรต่ออะไรมันมีความร้อนความเย็นเกิดขึ้นในตัวน่ะเห็นไหมธาตุกุศลเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าไฟเย็นไฟนี่แหละอนุธาตุนั่นน่ะปรมาณูธาตุมันก็เกิดในดวงใจเรานั่นน่ะปรมาณูข้างนอกนั่นน่ะปรมาณูข้างในทำให้ นั่นน่ะที่บอกว่าอายุต้อง94ยังยกไอ้กล้วย4-5หวีได้นั่นน่ะหลวงปู่บุตรใช่ไหมจะ100ก็เพราะว่าท่านนึกให้มันเบานั่นเองไม่งั้นมันยกไม่ได้หรอกโยมใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าท่านจิตของท่าน มีพลังแล้วนั่นแหละสั่งมันได้เห็นไหมนึกให้มันเบามันก็เบานั่นแหละนึกให้มันหนักก็หนักนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละรู้จักใช้แล้วรู้จักใช้ธาตุรู้จักใช้จิตนั่นแหละแล้วเราจะว่าคนภาวนาเป็นคนโง่ไม่ได้นั่นแหละคนภาวนานี่เป็นคน ประเสริฐนั่นน่ะใช่ไหมนักปราชญ์นั่นน่ะหลวงปู่คำพองหลวงปู่ร่วงรับไปนะหลายๆองค์นั่นน่ะใช่ไหมเขาได้ของเขาแล้วเขาจึงมีความสุขของเขาเนาะโยมเนาะถึงเวลาเขาก็จากไปนั่นน่ะเหมือนใบไม้มันแก่แล้วมันก็ต้องผัดนะมันก็ต้องผัดใบละธรรมชาติของเขา นั่นแหละที่บอกว่าต้นไม้แล้วดูแล้งมันก็ทิ้งใบฉันใดก็ว่าใบมันแก่แล้วเพราะว่ามันไม่สลัดก็ไม่ได้มันต้องไปเลี้ยงน้ำเนี่ยไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบอีกเนี่ยก็พอมันก็เลี้ยงลำต้นไว้เฉยๆพอหน้าฝนพอมันได้น้ำ นี่มันก็งอกเงยขึ้นมานั่นน่ะมันก็สู้กับธรรมชาติได้
เนี่ยธรรมชาติของเขารู้จักรู้จักอะไรอ่ะรู้จักเจริญรู้จักแห้งแล้งนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมมันก็รู้จักทุกข์รู้จักสุขของมันนั่นน่ะยามแล้งเจ้าให้มันเขียวเอามันก็ไม่ไหวน่ะน้ำก็ไม่ค่อยมีสมมตินะ นั่นแหละธรรมชาติมันยังรู้จักรู้จักหลบรู้จักหลีกนั่นแหละรู้จักใช้ธรรมชาติของเขาทีนี้ลูกหลานที่ยังเด็กๆมันก็ไม่รู้หรอกเช้าขึ้นมาก็ขออย่างเดียวแม่จะมีหรือไม่มีก็ต้องมีนะต้องมีนึกว่าแม่มีเสมอนั่นแหละ ยังบอกว่าทำไมแม่รู้จักประหยัดเหลือเกินทำไมต้งเก็บไว้นั่นน่ะเพื่อวันข้างหน้าไม่มีไงนั่นน่ะเพื่อใหญ่นั่นน่ะประเทศชาติไม่รู้จักใช้หมดใช้กันหมดใช่ไหมนั่นน่ะใช้กันหมดทีนี้อุทกภัยมาจะแจกกันยังไงหนาวมาก็แจกไม่ได้ร้อนมาก็แจกไม่ได้ นี่เนี่ยจึงว่าโอ้โหนี่ผู้ที่เป็นผู้นำนี่ลำบากน่ะทุกเนาะนั่นน่ะผู้นำต้องเสียสละเนี่ยนั่นน่ะเหมือนท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็เอาไปทุดงกับเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะไม่ไปไม่ได้เหรอต้องไปสิดีอะไรต่ออะไรให้เขา ได้เห็นไงเหมือนหลวงพ่อพระสุขท่านก็สมัยก่อนไปนี่แล้วก็ว่าไป เห็นนะตั้งนั้นที่ท่านป่วยแล้วก็ไปนั่นไปบ้างนั่นท่านก็เป็นจอมทุดงเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อสนั่นหนุ่มๆก็เดินกันทั้งนั้นนะไปทุกข์กันทั้งนั้นนะ ไปเห็นตัวว่างไปหาตัวว่างนั่นแหละไปหานี่แหละของกูของกูนั่นแหละใช่ไหมพอออกไปแล้วมันว่างนั่นแหละเหมือนพ่อแม่เห็นไหมเออลูกๆไปแต่งงานกันแยกบ้านเลื่อนไปนะจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่เห็นไหม บางคนคิดว่าลูกแต่งงานแล้วจะได้แบ่งเบาที่ไหนได้มันไม่มาช่วยบางคนไม่มาช่วยพ่อแม่เห็นไหมไปเลยก็มีเห็นไหมนั่นแหละบางทีที่บอกว่าให้บ้านมันก็เอาบ้านไปขายให้รถก็มันก็เอาไปขายหมดนั่นแหละเห็นไหมมันไม่รู้จักพอนี่แหละเห็นไหมบริโภค บริโภคความสุขไม่รู้จักพอแต่พ่อแม่รู้จักพอรู้จักเป็นห่วงลูกนั่นเองเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมพ่อแม่ต้องมีนั่นแหละไม่มีลูกกดใช่ไหมลูกบางคนน่ะเห็นไหมอยู่ชนบทต้องหาไว้ใส่นี่แหละปากท้องนี่สำคัญใช่ไหมนั่นแหละก็นี่แหละเรามาปฏิบัตินี่แหละ หาไว้พบหน้าถ้ายังมาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็สบายเลยนั่นแหละไปเรื่องพระนิพพานก็สบายเลยนี่แหละไม่งั้นเราก็ไปทุกข์อย่างเดียวสินะนั่นแหละไปเป็นสัตว์แล้วเห็นไหมโอ้โหมันแย่งกันมันกัดกันมันฆ่ากันนั่นแหละเห็นไหม มึงอย่ามาลักของกูนะกูกัดเต่าตายเลยหมาใช่ไหมหมาก็ดีสัตว์ต่างๆในป่านะเห็นไหมน่าเห็นไหมทุกเนาะทุกทั้งนั้นนั่นน่ะเห็นไหมจะมาเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมนี่แหละถ้าเราไปดูธรรมชาติมันเพราะมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีประชาธิปไตยอะไรเออ
มึงจะไปแย่งของกูนะกูฆ่าตายกูกัดตายเลยนั่นเห็นไหมน่ะสัตว์ถ้ามันเตะมันถีบได้มันก็เตะมันก็ถีบกันนั่นแหละเหมือนคนเลยที่ไม่รู้จักเคารพกฎหมายเคารพกรรมเนี่ยไม่เชื่อกรรมเนี่ยแย่งกันฆ่ากันตีกัน คนนี้ถูกใจกูสมัยโบราณใช่ไหมแย่งกันไปตีกันไปนั่นแหละวีนัทจึงตัวขาดเลยใช่ไหมนั่นแหละที่เขาเล่าสมัยโบราณมันหน้าตามันดีไอ้วีนัทนั่นแหละเขาก็ทำรูปปั้นไว้นั่นแหละหน้าตาดีแย่งกันจนแขนขาดขาขาดไปนั่นแหละ เห็นมันนะตายแล้วมันจะไปแย่งกันไหมล่ะโยมนั่นน่ะนั่นน่ะตายแล้วไม่พูดไม่ได้แล้วทีนี้ก็ได้แต่เศร้าโศกกันอย่างเดียวนะนี่แหละจึงบอกว่าต้นทุกข์มันอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นน่ะเหตุทุกข์นั่นน่ะตัวทุกข์มันอยู่ตรงไหน นี่แหละมาค้นหาตัวตนภาวนาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเรานั่นน่ะนึกถึงเนี่ยความดีนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่ได้ไปก็อย่างนี้แหละโยมหลวงพ่อสนองเห็นไหมนั่งไม่นอนตั้ง20 ปีเนี่ยเห็นไหมจนหมอบอกต้องนอนนะ พออายุมากแล้วไอ้กระดูกมันแตกนะท่านแตกไว้นะที่ก้นใช่ไหมแตกนั่นน่ะพออายุมากก็เวทนามันก็มานั่นน่ะหลวงพ่อเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนทำความเพียรจริงๆนั่นน่ะไม่ใช่ของเล่นเลยเราไปทำมั่งโอ้โห พอทำไปทำไปนี่มันตึงไปหมดเลยเส้นคออะไรต่ออะไรมันตึงไปหมดต้องพยายามเดินต้องพยายามนั่นน่ะเห็นไหมต้องดัดกายอยู่ในห้องเห็นไหมนั่นแหละต้องทำให้มันหายนะไม่งั้นไปนั่งไม่ได้ใช่ไหมตึงไปหมดนั่นน่ะ ที่บอกว่าเอจริงหรือเปล่าน้อท่านอยู่ในกฎอาจารย์ถนองจะนอนรักนอนมั้งหรือเปล่าน้อดึกๆก็มันมาดูเปิดกฎดูเห็นนั่งก็ยามแรกก็ท่านก็นั่งยามดึกก็นั่งยามใกล้สว่างท่านก็นั่ง โอ้โหเชื่อเลยว่าอาจารย์ถนองนี่นั่งจริงๆนั่นแหละหลวงพ่อนั่นก็ศรัทธาเห็นไหมยังหนุ่มๆทำไมทำได้นะเห็นไหมนั่นแหละเหมือนว่าตายี่สิบฝ่าสามสิบฝ่าทำไมทำได้นี่แหละเพราะบุญของท่านที่ว่า สงสัยว่ามันมีจริงไหมเนาะให้การปฏิบัติเนี่ยมันเห็นจริงไหมเนาะนั่นน่ะผมบอกท่านท่านก็ไม่รู้หรอกท่านอยากเห็นท่านก็ทำเอาเองหลวงพ่อสังวรพูดแบบพุทธเจ้านั่นน่ะอย่าเพิ่งเชื่อน่ะถ้าปฏิบัติยังไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อพุทธเจ้าของเรานี่ฉลาดต้องการให้ ให้ทุกคนทำนั่นเองทำแล้วถ้าได้ผลแล้วค่อยเชื่อเห็นไหมนั่นน่ะทำได้แล้วค่อยมาคบกับท่านนั่นน่ะพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลูกศิษย์เชื่อไปตามลมๆแรงๆนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าให้ภาวนาทำยังไงอ่ะจึงจะได้อ้าวก็พุทโธไปสิ หายใจเข้าออกก็ดูไปสินั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าอานาปานุสติ
ทำไปแล้วก็มันก็ปรากฏไปเรื่อยนั่นน่ะคนมีบุญน่ะเห็นไหมไปทำไม่นานอ้าวสำเร็จได้นั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เพราะว่าท่านทำเป็นฤาษีมานานแล้วนั่นน่ะเห็นไหมสองแสนกว่าชาตินั่นน่ะเห็นไหมพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรปรารถนามาเป็น อัครสาวกนี่สองแสนชาติเห็นไหมปรารถนามาเห็นไหมเนี่ยเป็นพุทธเจ้านี่โหไม่ต้องพูดเลยโหไม่รู้กี่อสงไขยนะโมเสียอสงไขยกำไรแสนมหากัปโอ้โหแกน้ำตาถ้าลองเอาไว้นั่นแหละท่านบอกว่าแต่ละคน เหมือนเปรียบเสมือนคงคามหาสมุทรนั่นน่ะนั่นก็จะได้เห็นมาเราก็ยังบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนสมัยใหม่ท่านบอกว่าเราก็ไอ้คนโบราณมาเกิดนั่นน่ะนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดเป็นนาคมั่งเป็นเทวดามั่งนั่นน่ะเป็นพรหมมั่งก็มาเกิดต่อไปอีกนั่นน่ะแล้วเรามาเกิดใหม่กันนึกว่าเราเพิ่งเกิด อะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมโยมเกิดซะจนเบื่อแล้วจนมาเนสันชิกนี่นั่นน่ะอุปทานน่ะมันเบื่อใช่ไหมถ้าไปถามในวัดเนี่ยไม่อยากมาเกิดนั่นน่ะเหมือนว่า60% 70%ก็ว่าได้ไอ้ 20%หรืออะไรนี่อยากมาเกิดนั่นนะใช่มันน้อยที่ปรารถนาโพธิสัตว์นี่น้อยยิ่งฟังเทศหลวงปู่แหวนบอกว่า มาเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาต้มอีกนานเลยก็จะมาเป็นพุทธเจ้าโอ้โหเห็นไหมพุทธเจ้ามาเกิดให้เขาต้มไม่รู้จะกี่แสนชาติใช่ไหม เป็นปูเป็นปลาเป็นอะไรตาอะไรไปนั่นน่ะเห็นไหมมากัดมาสู้กันนั่นน่ะอยู่ในป่าในดงนั่นเองนั่นน่ะเวียงวังของสัตว์ต่างๆใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ว่าเวียงวังของมันนั่นน่ะ อยู่ในป่าก็นี่แหละอะไรอ่ะ เหมือนว่าเมืองของเราเราอยู่ในโลกในป่ามีความสุขภูเขามีความสุขท้องถ้ำมีความสุขเขาก็คิดอย่างนั้น แต่เวลาจะตายเขาก็ปวดเจ็บใช่ไหมสัตว์มันก็ปวดเจ็บแต่มันพูดไม่ได้นั่นแหละมันทุกข์ มันทุกข์ของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วนั่นน่ะนี่แหละเรามาตะสมของเรานี่กุศลที่ว่ากุศลบารมีของเรานั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะพวกเราก็ไปเกิดตามกันไปตามกันหมดนั่นน่ะไม่ฝังก็เผาไม่เผาก็ ไปจมน้ำตายก็ถ้าใครไม่เห็นก็กระดูกมันก็อยู่ในท้องน้ำนั่นแหละถ้าใครไม่เห็นสัตว์มันก็ฆ่าเอาไปกินกันกระดูกของเราบางทีมันกินไม่ได้ก็ทิ้งเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละเหมือนกันเราจะนั่นน่ะที่บอกว่าพิเศษคือบุญนั่นเอง พิเศษคือความดีของเรานั่นน่ะช่วยคนได้เห็นไหม นั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมบางคน บางคนนี่หลับเลยเห็นไหมไม่รู้ว่าแกเพียมาจากไหนเห็นไหมยังไม่ทันเที่ยงคืนแกก็ง่วงของแกภาวนาเห็นไหมเรียกว่า เห็นไหมหลับตื่นก็ยังดีกว่าฮะไปหลับอยู่ในนรกใช่ไหม
มันไปตื่นนั่นน่ะเรามาเนสันชิกเนี่ยนี่แหละเป็นบุญของเราเดี๋ยวจะไปบอกแกเป็นแกไปหลับบางทีแกเมื่อยแกก็ภาวนาของแกไม่หลับ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าพระนิพพานเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ พ้นจากคนพาลนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะพานิพานเลิกจากคนพาลเลิกจากกองทุกข์นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมแต่ไม่เราก็ต้องอาศัยสมาธิของเรานั่นน่ะเป็นแดนเกิดนั่นน่ะอาศัยสมาธิอาศัยลมปานของเรานี่แหละทำไปนี่แหละท่านบอกว่า อานาปานุสตินั่นน่ะนั่งนอนยืนเดินให้รู้ตัวเรานี่แหละก็ท่านบอกว่าขัดแก้วนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกเรานี่มันเรียนไว้เยอะแล้วศึกษาไว้เยอะแล้วแต่เรายังไม่ได้ภาวนาเลยนั่นแหละ ได้แต่เรียนได้แต่ท่องทีนี้ก็สมเด็จพระสังฆราชก็เลยทำสมาธิมาตลอดนี่แหละก็ถึงจะได้ความสมหวังของท่านชาตินี้เห็นไหมนี่แหละโยมมันเป็นบุญของเรานั่นน่ะกินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญนั่นน่ะเห็นไหม เพราะเดินก็เป็นบุญนั่นน่ะเพราะเราทำของเราได้หมดแล้วนั่นน่ะใช่ไหมมันก็เป็นบุญของเราสินะถ้าเราไม่สนใจจะไปสักพันวัดก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะวัดมันอยู่ที่ไหนเนาะไปเจอหลวงปู่ผาแดงไปเจอหลวงปู่มั่นแล้วก็เราก็ไม่ปฏิบัติ แล้วมันก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมไปเจอหลวงปู่ทองตุกมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำนั่นน่ะไม่ทำบุญไม่ทำภาวนาก็นึกว่าหลวงเป็นหลวงตาอยู่นั่นแหละนั่นน่ะหลวงตาแกสร้างพระเจดีย์เอาไว้นั่นน่ะบางคนก็ไม่เอา10 บาท20 บาทก็ไม่อยากไปทำบุญนั่นน่ะ ยังติเตียนกันอีกนะหลวงพ่อของหลวงปู่ทองสุขที่อยู่หนองบัวลำพูนั่นน่ะเห็นไหมคนใกล้ๆนี่แหละคนใกล้ๆกับมันไม่เป็นญาติกันนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เป็นญาตินั่นน่ะจึงบอกว่าลองนึกดูเจ้านี่มาหาญาตินั่นน่ะเห็นไหมเรามาหาญาติของเรา นั่นน่ะญาติเก่าญาติแก่นั่นน่ะเห็นไหมบารมีอันเนี้ยที่เรามาเกิดมาตายก็เพราะเรามไม่เชื่อไงนั่นแล้วเราเมื่อไหร่เราจะเชื่อนั่นแหละแล้วเราเมื่อไหร่เราจะทำถ้าเราไม่ทำเนาะนั่นแหละ ถ้าหมดโอกาสแล้วเห็นไหมท่านบอกโอ้โหถ้าเราหลงไปซะแล้วเนี่ยกินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละเป็นที่น่าสงสารเหมือนคนเมานั่นแหละจะไปพูดว่าพ่อจะตายสักทีเมื่อไหร่แม่จะตายสักทีนั่นแหละก็พูดไม่ได้เนี่ยกลัวบาปอีกบางคนนั่นแหละเห็นไหม ทำกันเองนะพวกเราทำกันเองนั่นแหละพ่อแม่ก็ดีนั่นแหละพวกเราไปก่อทุกข์เองนั่นแหละมึนเมาแล้วดีมันไม่ต้องไปกังวลกับมันมันคลายทุกข์นั่นแหละมันแก้ทุกข์ไม่เป็นก็เลยเอาเหล้ามาแก้เดี๋ยวมันหายมันก็อยากจะกินอีกก็มันติดแล้วโยมนั่นแหละ
จึงบอกว่าทำไมไม่กินกาแฟทำไมท่านไม่กินกาแฟไม่หรอกผมกินได้ทุกอย่างแต่ผมกลัวติดแล้วไม่มีกินนี่แหละโยมมันหงุดหงิดนะเออนั่นนะติดอะไรมันหงุดหงิดนะโยมอย่าว่าแต่กินเหล้าเลยใช่ไหมนั่นน่ะมันติดใช่ไหมพอมันติดแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินมันจะหงุดหงิดนะอารมณ์ไม่ดีแค่กาแฟเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นธาตุเนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่าไปติดอะไรมันดีมีก็กินไม่มีก็อย่าไปทุกข์มันมากนั่นน่ะเราก็มีความสุขใช่ไหมเรากินได้หมดพะโล้เราก็กินได้อะไรเราก็กินได้แต่อายุมากแล้วกินไม่ได้สินั่นน่ะโรคมันจะมาสินั่นน่ะใช่ไหมโรคมันจะเยอะเข้านั่นน่ะโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนั่นน่ะเพราะตามใจปากนั่นน่ะมันก็มีเหตุด้วยเนาะนั่นน่ะสารพัดกินน่ะใช่ไหมมันนั่นน่ะเห็นไหมน่ะถ้าได้นิพพานแล้วทั้งมันเนอะจะกินอะไรเดี๋ยวตายแล้วก็สบายนั่นน่ะแต่ยังไม่ได้นี่ต้องประคับประคองไว้ก่อนนะไอ้โรคเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่โรคธรรมดาเนี่ยมันโรคตีแสนห้าแสนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันโรคทุกทางนั้นนะเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาใช่ไหมสมัยนี้ใครเราจะให้ฟรีใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะใครรักษาให้เราฟรีมั่งนั่นน่ะใช่ไหมว่าต้องแกงเห็นมาหลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยพระสมเด็จท่านก็เอาอุปถัมภ์นั่นน่ะช่วยเหลือนั่นเองมาไม่ตกทุกข์ได้ยากเลยพอปฏิบัติเก่งนะเองมานี่แหละคุณโยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะทุกข์ถ้าเราภาวนาได้เราภาวนาไม่ได้ที่เรากลัวสารพัดนะใช่ไหมถ้าเราได้แล้วนี่โอ้ได้ถึงแล้วสบายนั่นแหละไม่เป็นไรกระดูกพุนก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ได้นิพพานแล้วหลวงปู่ก็80กว่าแล้วใช่ไหมพอไปตรวจดูกระดูกพุนละนี่เห็นไหมทั้งกันนิพพานไปแล้วนี่หลวงปู่บุญเพ็งกันดีนี่ใช่ไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าท่านก็สบายแล้วไปเห็นไหมกระดูกเป็นบุษราคำให้ดูเลยนั่นแหละเผาแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยท่านบอกว่าเราไม่อยากให้กระดูกเป็นพระธาตุอะเราเห็นแย่งกระดูกครูบาอาจารย์เราสลดใจเราไม่อยากเป็นพระธาตุนั่นแหละเราเป็นกระดูกธรรมดาดีกว่านั่นแหละคนจะได้ไม่แย่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยท่านนึกเอาไว้นะนี่แหละคุณโยม จึงบอกว่าอัตจันนะธาตุบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเผลอเดียวเห็นไหมฝอยเดียวอ่ะสองชั่วโมงแล้วเห็นไหม เออเอาเขาไล่แล้ว เออนี่แหละ นี่นะจึงบอกว่าขอให้คุณโยมที่ปฏิบัติธรรมได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตด้วยนั่นนะลงทุนแล้วก็ขอให้ได้มรรคผลชาตินี้นะจะได้สิ้นทุกข์จะได้สิ้นกรรมสักทีนั่นนะเห็นไหม
ก็มาค้าขายแล้วขาดทุนใช่ไหมตีพ่อตีแม่ดูถูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราก็ดูถูกตัวเราเองนั่นเองนั่นแหละดูถูกพ่อแม่ดูถูกคนโน้นคนนี้นั่นแหละทำไมเรามาเราก็ทุกข์ของเรานั่นแหละ มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนที่ดูถูกตัวเราดีกว่าไม่มีบาปทำไมมันย่อท้อทำไมมันท้อถอยนั่นน่ะทำไมเราเพียรไม่เท่าเพื่อนนั่นน่ะทำไมมันคมบางไม่เท่ากันสักทีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละนะโยมนะแล้วเราดูถูกตัวเราดีกว่า เพราะฉะนั้นขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ถึงตลอดไป5,000 ปีนี้ตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมทำอะไรก็ขอให้สำเร็จให้สมความปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอญโถ